สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเราอยู่กันในช่วง Minecraft Game Show 100คนกันอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้100คนอันตรายกว่าเดิมเพราะว่าเราจะให้ทุกคนมาเล่นดรอปเปอร์ดรอปเปอร์คืออะไรนะครับผมจะอธิบายให้ฟังตกที่สูงตายจบแค่นั้นแหละเอาล่ะหมดการอธิบายถึงเวลาเล่นกันแล้วล่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วซีซั่นนี้ใครพร้อมชนะแน่นอนบ้างครับขอมือหน่อยลืมทับอันมิวทอดทีซีซั่นนี้ใครพร้อมชนะแน่นอนมาครับขอมือหน่อยแม่โอเคมาถ้าเกิดเราพร้อมชนะแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราขอเตรียมพร้อมไปแป๊บนึงนะฮะเอาล่ะทัฟฟิลแป๊บเอ็กดูไลอยู่นะโอ้ให้ตายเถอะเอ็กโอเคมา3 2 1ไปชุบโอเคตรงนี้เอาล่ะเปิดเป็นแอร์ครับผมให้ทุกคนลงไปข้างล่างก็ได้แล้วนะฮะไปแต่มันเบียดก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังอันตรายที่เกิดสมมติว่าพวกคุณตายก็ถือว่าฟาดคอแล้วกันนะฮะโอเคครับผมตกมาข้างล่างครับมีคนรอดอยู่หลายคนอยู่นะครับผมวิ่งไปต่อเลยครับตอนนี้เป็นไงผมบอกแล้วไม่ได้เกมไงอ๋อกูลืมทุบกูขอโทษแล้วกันนะเอาใหม่ทุบให้แป๊บทุบแป๊บทุบแป๊บทับปุ๊บเอาใครครับผมทุกคนก็พยายามที่จะปีนขึ้นไปข้างบนกันนะฮะด่าน2ผมน่าจะแก้แล้วมั้งดูก่อนว่าจะแก้หรือยังนะครับตอนนี้เราปิด PVP ไว้นะครับเพื่อไม่ให้คนฆ่ากันตายนะครับผมน้องๆทุกคนต่างก็วิ่งมาแล้วนะครับในด่าน2บอกเลยว่าด่านหลังๆเริ่มยากมากนะครับผมด่านแรกนี่คือแบบชิวๆนะฮะแบบชิวมากนะครับแต่หลังๆนี่คือแบบโคตรยากโคตรยากเลยนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เรามาดูคนที่กำลังจะปีนขึ้นมาข้างบนดีกว่าครับเพราะว่าข้างบนนี่กว่าจะปีนถึงชาตินี้ก็ปีนไม่ถึงอ่ะโอ้ว่ามันปีนถึงนานมากเลยบอกให้อันนี้จะเป็นกระจกนะครับผมเบื่อแบบว่าคนเบื่อกันจะทุบไว้มาด่านนี้นะครับแบบชิวๆเกมเอาปุ่มมาเรื่องนี้ออกมาแล้วโอเคครับด่าน2รอพร้อมเรามาดูคนที่กำลังโดดด่านแรกกันดีกว่าครับตอนนี้ด่านแรกคนโดดเลยไม่กี่คนแล้วนะครับผมนะถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้คนโดดด่านแรกก็จะเหลืออยู่แบบนิดหน่อยแล้วนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับทุกคนครับแหมเอาล่ะมีใครจะปีนขึ้นมาถึงบันไดหรือไอ้ชาตินี่มึงจะถึงไม่ได้โอ้ตายมีอะไรที่มันเร็วกว่าบันไดไหมทุกคนมีใครแบบสามารถบอกผมได้ไหมว่าอะไรมันเร็วกว่าบันไดเพราะผมรู้สึกว่าบันไดมันห่วยแตกเป็นลมมากเลย TP ไม่เอา TP ดิอันนี้มันดูดีกว่า TP อะไรก็ได้ที่มันเร็วกว่าบันไดอ่ะน้ำดูดีใช้ได้ในหลายที่ผมต้องการวอตตาไหนลองวอตตาสิวอตตาเร็วกว่าบันไดวะดูดิเฮ้ยวอตตาเร็วกว่าวอเทอร์เร็วกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราใช้วอเทอร์กันนะฮะในเมื่อบันไดมันห่วยแตกสังกะบวยขนาดนั้นเราก็ใช้วอเทอร์กันนะฮะครับตอนนี้มีคนมาถึงแล้วครับคืออามงกุสหญิงนะฮะอามงกุสหญิงแล้วก็นิกกี้ดากอนบูซาตาริบันแล้วก็โอเคฮะนิคูโอเลนทิวเดอร์ไปเลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวด่านนี้ป๋าจะสอนให้เองเอาง่ายคือลงไปข้างล่างเฉยๆครับเพราะว่าน้ำข้างล่างมันบั๊กคือลงไปมันก็ไม่ตายอ่ะถ้าตายนี่คือฟาดคอแล้วกันนะเป็นไงลิฟต์น้ำไงคอมมานด์บล็อกนี่ครับถึงด่าน2แล้วครับทุกคนก็ต้องมาปีนบันไดมรณะกันอีกรอบนึงเดี๋ยวผมไปใส่น้ำให้แล้วกันนะผมไม่คิดว่าการปีนบันไดมันจะทรมานขนาดนี้นะครับเช็คพอยต์ไม่มีครับผมตายแล้วตายเลยฟาดคอไปนะจ๊ะฟาดคอแหละฟาดคอรู้จักคำว่าฟาดคอใช่ไหมล่ะมันเป็นคำที่อันตรายมากนะแต่ก็ดีครับเอาน้ำไปอันนี้ก็เป็นด่านที่3นะครับย่อพวกสวัสดีครับสวัสดีครับทะลุมาแล้วอันนี้เป็นด่านที่2เป็นด่านที่3นะครับก็คือว่ามันจะเป็นแบบว่าทางเช็คพอยต์นะครับคือคุณต้องลงไปทางนี้ให้ได้แล้วก็รอดให้ได้นะครับผมง่ายๆนะฮะมันจะไม่มีเช็คพอยต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้เช็คพอยต์ในด่านหลังๆนะครับผมด่านแรกนี่ผมจะเอาเช็คพอยต์ให้ไม่ได้นะครับน้องๆคือมันให้ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันแบบเดี๋ยวแบบโอ้โหมันปีน้ำถึงนิดนึงอ่ะคนอยู่ไหนก็บอกว่าอ๋อด่านนี้โอเคด่านนี้ผมว่าด่านนี้ผมต้องเริ่มเช็คพอยต์แล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนที่เป็นเตียงก่อนนะฮะทุกคนเบดแบล็คเบดโอเคได้แล้วมั้งอยากเข้ามาเอามึงเข้ามาดีคิวใครห้ามไม่มีใครห้ามโอเคครับคนจะจมน้ำตายกันหมดแล้วฮะฟาดคลอนะครับเนี่ยแหมว่าต้องเอาเบสไปเซฟไปข้างล่างแล้วล่ะโย่พวกโย่ให้กูลงไปเถอะอยากลงให้กูลงไปเถอะนี่โอ้มึงเป็นบันไดคนเหรอเนี่ยตรงนี้เลยกันนะผมจะเอาเตียงไว้ตรงนี้กันนะเพื่อเป็นการเซฟนะครับเพื่อคนไหนจะเซฟนะครับตรงนี้เป็นจุดเซฟพอยต์นะครับเตียงตรงนี้นะฮะใครอยากเซฟก็เป็นจุดเซฟพอยต์ของเตียงแล้วกันนะฮะเซิร์ฟเต็มไม่เป็นไรคิวมินิเกมหน้ากูช่วยไม่ได้กูฟาดคอเองแม่ครับจุดเซฟอยู่ข้างล่างนะครับเดินขึ้นไปทำไมเ มื่อคุณไม่รู้ว่าคุณไม่มีอะไรทำคุณก็เลยเดินขึ้นมาครับอย่าลืมจุดเซฟพอยต์นะครับจุดเซฟพอยต์จะอยู่ตรงชั้นล่างนะจ๊ะว่าจะไปชั้นบนไม่ได้อันนี้จุดเซฟพอยต์นะครับกดเตียงนะครับผมกดเตียงเพื่อไปจุดเซฟพอยต์นะฮะกดคลิกขวาที่เตียงเป็นสปาวพอยต์นะครับผมอย่าลืมนะฮะแม่ไปครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปดีกว่าผมด่านที่4นะครับน้องแต่ละคนนี่รู้สึกว่าตั้งใจเล่นกันมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ติดน้ำตายกันหมดแล้วนะฮะอันตรายมากน้ำเนี่ยโอเคครับเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับด้วยการที่ว่าเราจะต้องนี่เป็นด่านที่4นะครับผมด่านที่4คือเป็นด่านคาสนะครับหรือด่านรถนะครับผมรถก็คือเราแค่ลงมานะครับลงมาแล้วให้โดนรถนะครับผมรถก็คือโอเคโอ้อย่างนี้นะครับผมเปาะเชะลงรถพอดีเป๊ะเอามีคนตกมาตายไป1คนนะฮะฟาดคออีกแล้ว
แล้วก็ต้องหาทางไปครับทางไปก็อยู่ตรงนี้ฮะเอออย่าเพิ่งสิเพื่อนเตียงวางก่อนเตียงวางใครอยากเซฟก็เซฟกดเตียงไม่ได้เซฟไม่ได้อ้าวตายหาแล้วกูเอาไงดี A few moments later ครับอันนี้จะเป็นด่านที่4นะครับที่คนเขากลัวกันก็คือด่านรถนะครับผมว่ารถนี่ยากอยู่นะครับจากการที่เราดูนะครับผมเพราะว่าตกไปนะครับเราจะไม่สามารถปรับมองสูงได้นะครับผมเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์มันกระจอกครับทำได้แค่ปรับผ้าดีแทงก็ผมก็ภูมิใจแล้วฮะแล้วก็มีเตียงให้นะครับเป็นจุดสปาพอยต์นะครับผมโอเคทุกคนก็จะต้องทำการปีนขึ้นไปข้างบนกันนะฮะแม่บอกเลยว่ายากมากนะครับสำหรับมินิเกมนี้เรียกว่าโคตรยากเลยดีกว่านะฮะน้ำวางอันนี้เป็นด่านไม้นะครับหรือว่าด่านไม้ที่ขุดนะครับผมก็คือว่าเราแค่ต้องลงไปตรงกลางใจให้ได้ด่านนี้ผมจะมีสปาพอยต์ให้แล้วกันฮะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดก็แค่กลับไปเล่นอันก่อนหน้าถือว่ายากอยู่ยากอยู่เอามีให้ก็ได้เพื่อความหล่อเท่ผมมีคนไปถึงข้างบนสูงๆแล้วเหรอวะเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่าแบบเขาไปกันได้ไงแต่โหดมากนะครับผมเนี่ยมีคนอยู่ชั้นบนแล้วครับทุกคนถือว่าโหดมากนะครับทิวเดอร์ครับผมทิวเดอร์นำครับนำโด่งครับนำโด่งโดยทิวเดอร์ไหนทิวเดอร์ด่านนี้คือเคอร์เชนนะครับผมหรือว่าเราแค่ต้องก็แค่ลงเนี่ยเออจะไปยากเลยเอายากๆดีกว่าชิบหายละวางไฮไม่ได้ วางไฮไม่ได้เฉยตายแหละกูด่านนี้ง่ายๆครับไม่ยากไม่ซีเรียสไม่ต้องซีเรียสครับง่ายๆ easy ฮะเอาทำไมวางไม่ได้วะเออวางไม่ได้จริงด้วยอันนี้วายเลยเนี่ยวายละ14จริงจังโอเคครับตอนนี้ฮะเราก็วางน้ำไปด่านหลังๆนี่จะเริ่มง่ายนะครับผมด่านที่7นะครับอันนี้คือซัมโฮอาร์โคสนะครับหรือว่าลูบางลูถูกปิดนะครับอันนี้คือยากมากนะครับถามว่ามันยากไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูก่อนฮะคือด่านนี้เป็นด่านหลอกโดยเฉพาะเลยนะครับด่านนี้สร้างมาเพื่อหลอกครับจริงๆเราไม่ต้องลงรูครับเราแค่ลงไปทางนี้ครับแล้วเราก็จะรอดแล้วใช่ครับแต่สำหรับหลายคนก็น่าจะลงรูก็ตายๆก็ตายแล้วกันฮะหรือฟาดคอแล้วกันเนาะด่านแม่งหลอกเราผู้บริโภคมากเลยด่านชื่อด่านลงรูแต่ไม่ลงรูเฮ้ยเขาฉลาดว่ะเคสุดยอดอัจฉริยะครับเราต้องเอาเตียงวางไว้ก่อนนะฮะเพื่อเป็นความหล่อเท่ชิวเดอร์เขาไม่สนใจเตียงครับเขาคิดว่าอันดับหนึ่งชัวร์โอเคไม่สนว่าไม่สนเตียงว่ะโอเคครับตอนนี้คนที่นำน่าจะเป็นแค่ทิวเดอร์นะครับผมไม่เห็นคนอื่นเขาจะนำนะฮะผมตอนนี้ผมยังไม่เจอคนอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมเจอทิวเดอร์อีกคนเดียวด่านนี้ยากบอกเลยด่านนี้ยากโอเคเดี๋ยวผมขอทำการทีพีพีหาคนอื่นก่อนดีกว่าฮะเพราะว่าผมจะได้แบบว่ารู้ว่าคนอื่นนี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมใครที่อยู่ด่านแรกบ้างครับเนี่ยผมอยากไปดูคนที่อยู่ด่านแรกอยู่ตอนนี้เขาทับคิวตัวเองก่อนแล้วกันนะจะได้กลับมาด่านแรกไม่ได้กลับมาด่านแรกเฉยท่านซีโอน่าอยู่ด่านแรกไม่ก็ไอคิวอะไอคิวน่าอยู่ด่านแรกแหละโอ้ไม่อยู่ด่านแรกวะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการทุบประตูนะครับผมทุบประตูให้คนที่อยู่ด่านอันนี้ด่านอะไรเนี่ยด่านห้าเลยเหรอแล้วด่านแรกใครอยู่วะเริ่มอยากรู้แล้วโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการทุบนะครับผมเพื่อให้คนที่อยู่ด่านแรกๆนะครับสามารถวิ่งมาตรงจุดนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ทับฟิลนะฮะแอร์โอเคครับแล้วก็ฟิลแอร์โอเคฮะเราก็จะทำการทับฟิลนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ตรงนี้มันเขาสามารถออกมาได้นะฮะผมไม่สามารถทุบได้นะครับเพราะว่าผมความสามารถของผมตอนนี้มันกระจอกมากนะฮะคือทุบไม่ได้จริงกระจอกกระจอกย่อเพื่อนว่าไงเพื่อนเราจะให้ทุกคนวาร์ปมาถึงด่านที่4ก็คือด่านรถเลยนะครับผมเพื่อเป็นอะไรที่ง่ายต่อการเล่นนะฮะตอนนี้นะครับรู้สึกว่าหลายคนนะครับทิวเดอร์น่าอยู่อันดับหนึ่งใช่ไหมทิวเดอร์ดูดิตอนนี้ทิวเดอร์มาถึงตรงไหนแล้ววะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่มีปุ่ม TP ด้วย TP ปลอมไม่ได้คนตายเยอะมากนะครับช่วงนี้อันตรายหน่อยนะฮะอันนี้เป็น step by step ครับด่านที่9นะครับด่านที่9ผมคิดว่าน่าเป็นด่านที่ยากอยู่นะฮะพอถึงด่านตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นด่านแล้วนะด่านอ๋อด่านโถส้วมด่านอันนี้ด่านขี้ครับคุณแค่ต้องลงไปแล้วคุณก็ต้องรอจากขี้ให้ได้เอาล่ะไหนขอดูหน่อยว่าเราจะรอจากขี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยน่าจะขี้ได้ว่ะโอเคเกินครับทีพีมาถึงจุดนี้ครับแต่ละคนก็มาถึงตรงจุดนี้ก็หมดแล้วนะฮะอันนี้ด่านที่9นะครับ step by step นะครับด่านที่9นี่จะเริ่มยากนะครับผมก็คือว่าเราเป็นที่ต้องค่อยๆลงนะครับลงแบบลงทีละนิดทีละหน่อยถ้าเกิดเราลงเร็วนะครับเราจะตายทันทีเลยนะฮะเรามีจุด save point ไว้ตรงข้างล่างแล้วนะครับข้างบนไม่มี save point นะฮะเรียกว่าถ้าเกิดตายก็เตรียมฟาดคอได้เลยนะฮะ step by step ครับอ่ะลงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆลงทีละนิดทีละหน่อยครับหาทางหาวิธีในการลงเอานะครับตอนนี้ผมช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะกูก็ไม่รู้เพราะกูจำไม่ได้แล้วกูเล่นมานานแล้วเฮ้ยกูตอบไม่ได้กูไม่รู้อันนี้ไงชึบอันนี้ผมไม่รู้นะว่าโดดตรงไหนถ้าโดดตามออกมาก็คือตายอ่ะอ๋อมันต้องโดดตรงนี้แล้วเข้าอันนี้ป่ะเนี่ยใช่ป่าวะนี่ผมไม่มั่นใจนะเนี่ยถือว่าเป็นด่านที่ยากอันดับ1เลยนะครับโอ้โหตายครับผมบาชิเก้นครับทิวเดอร์ยังรอดครับรอดได้ไงอันนี้ไม่รู้นะฮะถ้าไปโดดลงไหนนี่ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคสเต็ป by สเต็ปป่ะอันนี้แบบเขาค่อยๆมาครับผมคนนี้นะฮะดราก้อนทีนิกดราก้อนทีเฮดนะครับกับทิวเดอร์นะครับผมศูนย์เฟลพอกันเลยครับโอเคนี่เป็นไงโอ้โหลงมาได้เกินน้องๆเกินนี่เกินนี่เกินครับต่อไปนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนครับไม่เอาเตียงเหรอไม่เซฟเหรอสองคนนี้ไม่เซฟนะฮะ
ก็ไม่เป็นไรครับเทนเซฟอยู่คนเดียวไม่นับเพชรนะครับอันนี้ไปไงครับมันจะขึ้นมาทำไมลงไปข้างล่างดิเนี่ยลงมาข้างล่างแค่นี้นี่ดูกูนี่แล้วก็นี่ท่านี่โอเคมาถึงจุดนี้นะครับผมจุดนี้เราเป็นจุดที่เท่าไหร่แล้วนะเรามานั่งดูกันครับผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันจุดที่10ครับตอนนี้แต่ละคนถึงจุดที่10แล้วครับอันนี้เวลนะครับผมหรือว่ารถรางนะฮะอันนี้ยากหน่อยนะครับคือเราแค่ต้องลงไปนี้ให้ได้นะครับปงแล้วก็จะรอดนะฮะโอเครอดว่ะตรงนี้เป็นไงครับไหนครับดูให้ครับตรงนี้แหละครับง่ายๆเลยครับน้องดูพี่ไว้นะโป๊ะแค่นั้นอ้าวลงดิไม่ลงดูชิบหายอันนี้จะเป็นด่านที่เท่าไหร่เนี่ยแต่ตอนนี้นะครับเป็นด่านที่โอ้ด่านที่8ไอทิวแปลว่าทิวเดอร์ไม่ได้กดเซฟดิก็เลยกลับมาด่านที่8เคโคตรฟาดคอบอกเลยคือคนตายเยอะมากนะครับตอนนี้ถ้าเกิดทิวเดอร์ตายก็ต้องเป็นนิกดาร์กอนน่าจะอยู่แบบอันดับต้นๆนะฮะเออว่ะนิกดาร์กอนอยู่อันดับต้นๆจริงด้วยทั้งสวยผม96ข้าว6บล็อกอ่ะผมทำผมต้องแล้วมาเตะให้เด็กๆก่อนอย่าลืมไปเซฟข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวระบนวางไม่ได้นะครับเป็นอาการฟาดเคราะห์นะฮะอันนี้เป็นด่านนรกนะครับด่านเฮลนะครับก็คือแค่เราก็แค่ลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะจบเองนะครับผมโอเคฮะประมาณนี้ครับแล้วก็จบเข้าไปแล้วก็จบเลยแล้วเตรียมวางให้น้องๆก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับผมมีคนนะครับใจดีนะมาเซตสปาวให้ตรงนี้นะครับคือคนที่ตายนะครับจะเกิดมาด่านใหม่เลยนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอันนี้ทุกคนมาเกิดด่านใหม่นะครับมีคนเซตสปาวให้นะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาเซตสปาวตรงไหนนะครับแต่น่าจะเซตสปาวตรงนี้แหละโอเคครับตอนนี้มีคนเซตสปาวด่านใหม่ให้นะครับผมก็คือคนไหนที่ตายนะครับจะเกิดด่านใหม่ทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากนะครับผมแม่ดีจริงๆนะฮะแต่ว่าด่านใหม่นี่คือยากนะครับลงมาข้างล่างนี่ก็ถือว่าต้องระวังอันตรายสักนิดนึงนะฮะแล้วผมแบบผมรู้สึกว่าผมดันเอาน้ำวางไว้เฉยเลยฟาดโคอ่ะหายแล้วแต่ผมกันน้ำไม่ได้ด้วยครับตอนนี้ทุกคนก็มาเกิดด่านใหม่กันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ฟาดคอนะครับผมจะจนลำคาญอาวีแล้วเอาไปหาไล่แมปมาใส่แล้วกันนะอันนี้เป็นด่านต่อไปนะครับผมก็เคยเป็นด่านอันต่อไปนะฮะอันนี้แค่ให้เราไปดูนั่นเฉยให้เราไปดูไอ้สามมิติเฉยซึ่งนะว่าเราไม่ได้ดูหรอกครับพี่มอนว่าอะไรมีแฮกพี่ใครไอ้เป็ดอะพี่อยู่มันขึ้นบันไดเร็วมากเลยพี่เป็ดข้างบนผมอะบีบีอะจริงๆพี่ผมสาบานได้มันขึ้นบันไดเร็วมากดูดิบีบีจีแมตตี้นะใช่จริงๆพี่กูเชื่อมึงกูเชื่อใจคนที่อยู่กับกูรักก่อนเนี่ยไอตัวเนี้ยขึ้นโอ้โหผมน่าจะอัดคลิปไปด้วยมันขึ้นแบบไม่เป็นไรเคียวมันจบแล้วมันโดนแบนไปแล้วโอเคพี่หรือแบนทีเลยดีวะแบนทีมันทำไงอะแบนก็แบนในพีเลยพี่ก็คือมันชื่ออะไรนะคำสั่งอะใช่คำสั่งแบนในพีเลยพี่แต่ไอเหี้ยแต่เมื่อกี้วันนึงแบนในพีเลยใช่ไหมใช่ครับเรียบร้อยอ๋อมันต้องรอให้มันเข้าเกมมาก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้กูแบนตัวชื่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะบอกพี่ถ้ามันเข้าตัวอื่นมาตกใจหมดอะว่ามึงชานมอะไรไหมพี่ดูตัวโค้ดให้แบบเดี๋ยวเขาไปเช็คให้พี่เหรอโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้ไปด่านสุดท้ายนะครับมาดูว่าด่านสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าด่านนี้คือด่านสุดท้ายทุกคนเราจะมาดูว่าด่านสุดท้ายใครจะถึงกันบ้างนะฮะซึ่งแน่นอนว่าด่านสุดท้ายเราต้องลงไปตรงไหนวะคิดดูให้หน่อยสิลงไปตรงไหนวะคนตายกันหมดเลยนะครับมึงไม่ตายได้ไงเนี่ยเฮ้ยมีคนไม่ตายอีกคนนึงนะครับผมเดี๋ยวไอ้ยับไอคิวมีคนรอดด่านสุดท้ายได้ไงอ้าวสวยอ่ะมีคนก็ชนะเลยดิอ๋อมันรู้สึกเหมือนว่าเขาจะให้เราลงที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะกระดาษสุดท้ายอ่ะผมจำแบบไม่ได้แล้วแต่ผมว่ากระดาษสุดท้ายเนี่ยมันเก่ามากแบบมันเก่ามากเว้ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะให้เราลงที่ไหนนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเราต้องค่อยๆโดดทีละนิดทีละหน่อยเว้ยเนี่ยไต่เป็นปีนเนี่ยปุ่มอะไรโอเคฮะเราจะเอาวอเตอร์บักเก็ตวางไว้ตรงนี้ครับมันให้ลงเตียงอ๋อมันให้ลงเตียงลงเตียงมันก็เจ็บนะพี่มันเจ็บอยู่นะเอาว่าอนุบาลนี่กูจะใส่น้ำไปแล้วกันนะคนไหนที่โดดลงมารูนี้ได้คนแรกก็ชนะไปแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ผมใส่น้ำให้แล้วไม่ต้องไปทางอื่นแล้วครับโดดใครโดดมาตรงรูนี้ก็คือชนะเลยนะครับผมเพราะว่ามันบอกว่าไปดีเอ็นเลยนะครับก็คือเป็นจบเกมเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มีคนถึงดีเอ็นแล้วนะครับโย่ตอนไหนเพื่อนมาทีนี้ไม่ทำแบบนั้นโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ผลชนะคนแรกนะครับเราจะนับแค่2คนนะครับผมขออีกคนโอเคฮะตอนนี้เราชนะครบคนชนะ2คนนะครับเหลืออีกคนนึงนะครับโดดลงมาน้ำไม่ได้เน่โอเคครับจบครับผมสรุปก็คือได้แล้วนะครับคนที่ชนะเป็น2คนนี้นะครับผมโอเคแม่ขอบคุณทุกคนที่เล่นในแมปนี้บ้างนะครับนะบอกเลยครับผมว่าแมปนี้มันยากมากๆนะครับทำมิวออกก่อนโอเคครับในสุดก็ได้คนที่ชนะแล้วนะครับผมอีซี่นะฮะยเก้ตอนนี้สรุปแม่ให้บัญชีไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะโอนตังให้เขานะครับแบบนี้ครับสรุปแม่ค่า10 บาทครับแล้วก็เหลืออีกคนนึงนะครับผมก็คือเป็นคนชื่ออะไรนะชื่อว่าแซดลูแม็กนะครับแซดลูแม็กโอเคฮะโอเคมาสำหรับคลิปนี้คนที่คอยดูมากเลยนะครับในสุดเราก็ได้ผู้ชนะจาก100คนแล้วนะครับผม
เป็นเรื่องวุ่นเยอะมากนะครับเพราะว่าชื่อคลิปรอไลฟ์สตรีมก็คือเรื่องวุ่นของวัยรุ่นมายคราฟต์โอเคสวัสดีเจอครับบายกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ได้นะครับผม